ดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดยาวก็ตามแต่ว่าความพยายามในการหาเสียงใหม่เติมเสียงใหม่เข้าไปในการจะตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยยังไม่หยุดนะคะล่าสุดนี่ก็เคาะวันประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยออกมาแล้วนะคะ4สิงหาคมนี้ยืนยันว่า4สิงหานะคุณตาลอาจารย์วันนอเคาะออกวันออกมาแล้วนะคะดังนั้นค่ะดังฝั่งของพรรคเพื่อไทยโดยรองหัวหน้าพรรคคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็บอกว่า เมื่อกำหนดวันประชุมร่วมรัฐสภาโหวตนายก4สิงหาคมนี้ดังนั้นก็จะนัดประชุม8พักร่วม2สิงหาคมครับนะคะที่พักเพื่อไทยคือข้อมูลที่จะไปคุยในที่ประชุมร่วม8พักก็คือส่วนความเห็นของสอสส,สวที่เขาบอกว่าพร้อมยกมือสนับสนุนแคนดิเดตจากพักเพื่อไทยแต่ ต้องไม่มีพักเก้าไกลอยู่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลบเนี่ยข้อมูลตรงนี้พักเพื่อไทยจะเอาเข้าสู่ที่ประชุม8ดพักร่วมนะคะจากนั้น3สิงหาคมพเพื่อไทยเขาก็จะนัดประชุมสสนะคะที่รัฐสภาแล้วก็ถึงวันประชุมร่วมรัฐสภาคือ4สิงหาคม แต่เพิ่มเติมนิดหนึ่งและกันมีรายง,งานข่าวจากพักเพื่อไทยแจ้งว่าในการประชุมร่วม8ปดพักสองสิงหาคมพักเพื่อไทยจะแจ้งต่อที่ประชุมทั้ง8ปดพักว่าแนวทางการโหวตนายกที่จะเสนอชื่อคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยมันมีความจําเป็นจะต้องดึงเสียงสอสอจากพักนอกขั้วเข้ามาเติมครับมันจะไม่ได้จบแค่8ปดพักแน่นอนอเพื่อให้เสียงเห็นชอบเกินกว่า3 7 5เสเสียงแต่สูตรในการตั้งรัฐบาลของพักเพื่อไทยฟังเสียงประชาชนดังนั้น ที่จะเพิ่มเติมมากกว่า8พักจะไม่มีพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติเข้ามาร่วมคือไม่มี2ลุงอย่างแน่นอนไม่มีลุงนะฮะในสูตรการจัดตั้งรัฐบาลแต่ยังจะคงเป็น8พทักร่วมอยู่อาจจากรายงานคือบอกมาแบบนี้นะฮะ แล้วก็ล่าสุดเห็นบอกว่าคุณนพดลปัทธรมสอสอบัญชีรายชื่อจากพรรคเพื่อไทยมีการพูดถึงการประชุมนะฮะว่าในส่วนของการจะเสนอแคนดิดเดตนายกรัฐมนตรีตอนนี้ยืนยันแล้วนะครับว่าทางเพื่อไทยนั้นจะมีการเสนอชื่อของคุณเศรษฐาทวีสินจริง เป็นแคนดิเดตนายกในวันที่4สิงหาคมนี้โอ้โหนี่นะฮะ,ะก็ค่อนข้างจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนอกจากนี้ทางฝั่งของพรรคเก้าวไกลยอย่างคุณไอติมเขาว่าไงบ้างคะล่าสุดคุณไอติมนี่เห็นล่าสุดเจ้าตัว,ตวบอกว่าเ,เรื่องการเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขามาตรา272อะะตัดอำนาจสวโหวตเลือกนาย,ยกอะปิดสวสวอะตอนนี้พรรคเก้าไกลยืย่นต่อประธานรัฐสภาไปแล้วนะคะยังคาดหวังว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาเพียงพอแต่ แต่เรื่องที่มีคนแอบซุกคุณพริ์ให้เป็นแกนนําพักเก้าไกลรุ่นที่3เจ้าตัวบอกว่าออทุกคนทํางานเป็นทีมครับเจ้าตัวยังแบ่งรับแบ่งสู้อย่าเพิ่งไปพ,พูดเรื่องรุ่นแต่ถ้า <c oughs> พูดที่มั่นใจแน่ๆก็คือ8ปดพักร่วมนั้นยังจับมือกันเหนียวแน่นอยู่ยังสงสัยอยู่ว่าแล้วพักไหนหน้าที่จะมาเติมเพิ่มเออนี่นะครับ